ู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่1กันยายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องการงานต้องระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะยื่นมือเข้ามาหรือเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการทำงานของคุณและที่สำคัญด้านการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังติดขัดเรื่องการเงินให้เดินนะคะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่และคุณนั้นจะพบความช่วยเหลือนั่นเองแต่ด้านความรักนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณโสดอยู่ให้คุณพบรักนะคะหรือเริ่มต้นกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะน้อยกว่าไม่ต้องมากปี2ปีพอนะคะให้พอกุกกริบนั่นเองค่ะ